สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนเนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเที่ยวบ้านคนดู EP ที่21ตามคอมเมนต์ของคนนี้ที่ขอมาเลยนะคะ ID นี้จะเป็นการต่อเติมบ้านนะคะหรือว่าตกแต่งบ้านนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านที่ตกแต่งก็จะเป็นบ้านของผู้หญิงนี้เลยนะที่เราเกิดมาก็จะเจอเป็นบ้านหลังนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะเดี๋ยวรีวิวจากรอบบ้านก่อนนะประตูก็จะเป็นประตูรั้วเข้ามาก็จะมีแบบเป็นกระเบื้องอุ้งเท้าลายแมวนะแล้วก็มีแบบเป็ดตกแต่งแล้วก็มีกระเบื้องแบบนี้นะคะลายหินอ่อนแล้วก็จะแบบมีต้นไม้แล้วมีแบบวิวหลังบ้านแบบนี้เนาะแบบเหมาะกับแบบว่าเวลากินแบบหมูกระทะกินปิ้งย่างอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือต้นไม้มันเยอะมากเลยแบบเยอะเกินไปนะเอาจริงๆเดี๋ยวเราจะเข้ามาในบ้านกันเลยเดี๋ยวนะหน้าบ้านก่อนก็จะมีเป็นที่นั่งแบบดูวิวหน้าบ้านนะคะเหมือนเราจะลืมรีวิวอะไรไปเมื่อกี้เห็นแบบในคลิปเหมือนจะมีบันไดขึ้นไปด้วยแต่ในคลิปเราไม่ได้ขึ้นไปนะเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนมีวิวแชร์ด้วยนะในบ้านน่าจะมีแบบคนสูงอายุไม่ก็แบบอาจจะเป็นแบบอาจจะมีคนป่วยอะไรอย่างนี้ก็ได้มีรถเข็นเด็กด้วยก็คือบ้านหลังนี้ต้องมีเด็กทารกแน่นอนเปิดมาจะเป็นห้องนอนลูกสาวนะก็จะเป็นแบบมีเตียงมีโต๊ะทำงานทำการบ้านเขียนงานต่างๆตู้ล็อกเกอร์โต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะโอทัสึตรงกลางห้องเลยแล้วก็มีทีวีด้วยแล้วก็น่าจะเป็นแบบเจ้าของห้องนี่ก็จะแบบชอบเรียนตั้งใจเรียนนี่ก็มีหนังสือต่างๆนะห้องนอนแบบนี้ถือว่าเป็นห้องธรรมดาที่แบบอยู่แล้วแบบเหมือนเซฟโซนมากๆเลยนะอันนี้ก็คือห้องส้วมนะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ห้องอาบน้ำก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถัดมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั้นเนี่ยมีแมวด้วยแล้วก็ห้องรับแขกนะรับแขกแล้วก็ดูทีวีนะคะทุกคนประมาณนี้เลยมีน้องแมวด้วยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็จะมีเตียงต่างๆเตียงของพ่อและแม่แล้วก็แบบมีเงินแล้วก็ตรงนี้จะมีโต๊ะทำงานนะคะทุกคนเดี๋ยวออกมาเลยโซนสุดท้ายจะเป็นโซนของห้องครัวนะคะตรงนี้ก็จะมีที่กินข้าวที่ทำกับข้าวต่างๆแต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมห้องครัวต้องเอาเปียโนมาด้วยแล้วคือแย่กว่านั้นก็คือเปียโนบังทีวีด้วยนะคะทุกคนมันก็แบบแปลกๆอยู่นะตรงนี้ก็จะมีแบบผิงไฟต่างๆนี่ก็ถือว่าดีตรงนี้ก็จะมีต้มอะไรไว้ต้มแกงฟักทองหรือเปล่าแต่ตรงนี้คือเตียงนอนเด็กคือเอามาทำไมก่อนแบบกลัวเด็กหิวแล้วก็เอาของในตู้เย็นมาให้กินหรอหรือไงแต่คือมันแปลกๆอ่ะทุกคนมันยังไงอ่ะมันแปลกๆนะส่วนตรงนี้ก็จะมีอะไรอีกเดี๋ยวนะอ๋อตรงนั้นข้างหลังยังมีอีกนะคะทุกคนเป็นเปลเด็กที่นอนเด็กรถเข็นเด็กแล้วก็โซฟานะในบ้านหลังนี้นะคะสิ่งที่ควรปรับปรุงเลยอย่างแรกก็คือต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคือแบบได้สัก20ต้นแล้วอะน่าจะให้มันเหลือแค่ 3-4 ต้นก็พอแล้วนะมากสุดก็5ต้นก็พอแล้วอะแล้วส่วนของในบ้านก็คือควรที่จะเอาเปียโนออกเพราะว่าต้องดูทีวีแล้วก็ไม่ควรอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาพวกแบบเตียงเด็กออกไปจากห้องครัวด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้รีวิวไอเดียอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย